ส่วนข่าวนี้ที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการพระพุทธศาสนาไทยนะครับหลังจากที่ตำรวจนี่เข้าไปจับกุมพระสงฆ์ค้ายาบ้าคากุฏิวัดดังนะครับแถวๆปากเกร็ดก็คือได้ของกลางเนี่ยมีทั้งยาบ้ายาไอซ์แล้วก็พบนะครับทั้งถุงยางอนามัยด้วยครับตำรวจเองบอกว่าได้ทราบข้อมูลมานะครับว่าพระรูปนี้เนี่ยก็จะไปขายยาเสพติดนะครับให้กับวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ทำมาแล้วมากกว่า4ปีนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็เข้าตรวจค้นกุฏิพระนะครับย่านปากเกร็ดนะครับซึ่งก็มีการรายงานมานะครับว่ามีการลักลอบค้ายาเสพติดในอำเภอปากเกร็ดนะครับคุณสมยศลีปาปิโยดมนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนก็คือนำกำลังนะครับเข้าตรวจค้นกุฏิเลขที่69ซึ่งอยู่ภายในวัดชนประทานรังสฤษนะครับถนนติวานนท์แถวแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ผ่านมาก็สืบทราบนะครับว่าพระที่อาศัยอยู่ในกุฏิคือมีพฤติกรรมเนี่ยค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่อยู่ใกล้ๆวัดโดยที่กุฏิวัดนะครับก็พบพระธงชัยกระจ่างฉายพระลูกวัดก็แสดงตัวเป็นเจ้าของกุฏิเจ้าหน้าที่จึงขออนุญาตเข้าตรวจค้นภายในกุฏิปรากฏว่าพอเข้าไปค้นในกุฏินะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับพบทั้งยาไอซ์บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใสน้ำหนักเนี่ย8กรัมมียาเค1ขวดกัญชา1ห่อพร้อมเงินสด 3,000 บาทนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ในการเสพกัญชาเสพยาไอซ์อีกจำนวนมากแล้วยังพบมีดดาบนะครับมีดพกต่างๆอีกกว่า10เล่มนอกจากนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังพบถุงยางอนามัยจำนวนมากนะครับรวมถึงอุปกรณ์เพศหญิงเทียมแบบกระป๋องซุกซ่อนอยู่ในกุฏิด้วยครับค่ะพอเจ้าหน้าที่เขาไปสอบสวนพระธงชัยนะคะปรากฏว่ายอมรับสารภาพมาจำพรรษาอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษนี้นานกว่า18พรรษาก็คำนวณดูประมาณ4ปีกับอีก4เดือนเนี่ยนะคะเสพกับค้ายาไอซ์มานานหลายปีปกติก็จะมีในปูซึ่งไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงเป็นคนรู้จักเอายาไอซ์มาส่งให้ส่วนตัวเองก็จะไปแบ่งขายให้กับวัยรุ่นขาประจำที่คุ้นเคยกันอยู่เท่านั้นนะคะพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จก็นำตัวไปสืบค่ะจนสุดท้ายควบคุมตัวพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ